ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกราบนมัสการพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปนะครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่23เมษายนพุทธศักราช2561นะครับตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน6นะครับทุกวันจันทร์เวลาโดยประมาณนะครับ 11:00 น.ถึง 12:00 น.เนี่ยพบกับผมดร.รัชภูมิวิชาวุฒินะครับพอดีวันนี้เนี่ยดร.ดารันพัฒน์วิชาวุฒิท่านไม่ค่อยสบายนะครับปกติต้องอ่านคู่กันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยเหลือผมคนเดียวครับจะมีการรีรันอีกครั้งนึงนะครับในเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.นะครับรายการชั่วโมงข่าว WBTV วัดยันวาวันนี้เนี่ยก็จะมีข่าวที่จะนำเสนอท่านผู้ชมนะครับเราไปกันที่ข่าวมงคลข่าวแรกเลยนะครับก็คือก็จะขอเชิญพุทธศาสนิกชนเนี่ยร่วมงานนะครับในงาน81ปีอายุวัฒนมงคลพระพรหมวัชรยานนะครับณวัดยันวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่23 24พฤษภาคมพ.ศ.2561นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวมงคลข่าวแรกที่นำเสนอในวันนี้นะครับ23-24พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2561มาร่วมงาน81ปีอายุวัฒนมงคลพระพรหมวชิรยานกันครับครับเราไปต่อกันที่ข่าวของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชนะครับเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่พระบุรพากิรีนะครับและพระบุรพาจารย์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2561และพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระมหาคณานำธรรมปัญญาที่วัดครับเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่22เมษายน2561เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ยเสด็จไปยังวัดตรีญาติอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่พระบุรพการีและพระบุรพาจารย์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2561วัดตรีญาติเนี่ยเป็นอารามที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงบรรพชาและประทับขณะทรงเป็นสามเณรอีกทั้งเป็นที่บรรจุอัฐิของบุรพการีและแล้วในช่วงเย็นนะครับก็วันเดียวกันเนี่ยเวลา 17:00 น.เนี่ยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ยเสด็จไปยังวัดกุศลสมาคอนเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระมหาคณานำธรรมปัญญาธิวัฒน์เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทยเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคอนจากนั้นสมเด็จพระริยวงศาคตญาณก็เสด็จลงอุโบสถวัดกุศลสมาคอนทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระประธานในพระอุโบสถวัดกุศลสมาคอนทรงประทับพระเก้าอี้ต่อมาเนี่ยก็มีนายสมเกียรติธงศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอ่านตราตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายและตราตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคอนทรงประทานใบตราตั้งพระคณานำธรรมเมธาจารย์เจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายและผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคอนเสด็จออกจากพระอุโบสถและทรงเสด็จกลับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับต้องขอบคุณ Facebook สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชครับเราไปต่อกันที่ข่าวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับคณะศิษยานุศิษย์เนี่ยจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล81ปีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานณวัดนวมินทรราชูทิศ
ฉลิมพระเกียรติประเทศสหรัฐอเมริกาครับในเมื่อวันที่21เมษายน2561นะครับเวลา10นาฬิกาที่วัดนวมินทรราชูทิศเนี่ยเฉลิมพระเกียรติเมืองเรแฮมมลรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล81ปีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เจ้าอาวาสวัดยานวาและประธานอำนวยการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรตินครเคมบริดจ์บอสตันประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกาโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณเนี่ยเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยมีพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์ต่อมาเวลา12 ถึง 12 นาฬิกา 30 นาทีที่อาคารมหาวชิราลงกรณ์มีพิธีแสดงมุทิตาสักการะและพิธีเถราภิเษกพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณคณะสงฆ์เข้าถวายมุทิตาสัตดาระแล้วถวายน้ำสงตามลำดับยังมีการแสดงชุดชุดรำบายสีจากคณะครูนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนวมินทรราชูทิศและศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ต้องขอบคุณ Facebook วัดนวมินบอสตันนะครับเป็นโชคดีนะครับทางด็อกเตอร์ดรันพัฒน์วิชาวุฒิเนี่ยก็ซึ่งอาการดีขึ้นแล้วนะครับก็กลับมาร่วมอ่านข่าวต่อกันนะครับก็เดี๋ยวจะได้อ่านข่าวกันต่อครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะขออภัยค่ะครเรามาต่อกันที่ข่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพระสุทัศน์ศรีมุนีวงศ์อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวดงเมื่อวันที่21เมษายน2561นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพระสุทัศน์ศรีมุนีวงศ์อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวดงซึ่งได้มรณภาพเมื่อ21เมษายน2554คณะศิษยานุศิษย์ได้บรรจุสรีระไว้เป็นเวลานาน7ปีณวัดหัวดงในการนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการจุดไฟพระราชทานเพลิงศพโดยมีพระธรรมรัตนดิโลกเจ้าคณะภาค4เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีประชาชนเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์เป็นจำนวนมากพระสุทัศน์ศรีมุนีวงศ์เข้ารับการอุปสมบทเป็นเมื่อปี2509นะคะเป็นพระเถระรูปหนึ่งของจังหวัดพิจิตรที่มีจริยวัตรอันงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปขณะอยู่ในล่มกาสาวพักหลวงพ่อประสิทธิ์ได้ใช้ความรู้ของตนเองในการพัฒนาวัดและชุมชนให้มีความเจริญด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันวิสาขบูชาในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาจึงทำให้ชาวบ้านและประชาชนให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากค่ะก็ต้องขอขอบคุณข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะครับเราไปต่อกันที่ข่าวที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันเลยนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเมื่อวันที่22เมษายน2561นะครับที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดมีนายสิทธามูลหงผู้อำนวยการกองพระพุทธศาสนาศึกษาปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษารุ่นที่2โดยมีพระครูสุวรรณสลานุกิจเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
มีผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะครูและก็บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญยะโสธรมุกดาหารและจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมนางจิรประภาเอี่ยมเจริญนะครับผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าการพัฒนาครูเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่การสร้างสมรรถนะบุคลากรให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานจนเกิดประโยชน์สูงสุดกองพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่10เนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวนะครับจึงจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษารุ่นที่2เรื่องความคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมาตรฐานและเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์เสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำการจัดอบรมครั้งนี้เนี่ยกำหนดระยะเวลา3วันระหว่างวันที่22ถึง24เมษายน2561ณโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูนักวิชาการศาสนศึกษาประจำกลุ่มจำนวน3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่7กลุ่มที่9โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญยโสธรและกลุ่มที่10รวมจำนวนทั้งสิ้น205รูปคนนะครับต้องขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดครับมาต่อกันที่ข่าวพระราชวรเมธีนะคะเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหวังยกระดับการสื่อสารประชาสัมพันธ์สู่สังคมและทำงานแบบบูรณาการกับการเขียนข่าวค่ะเมื่อวันที่21เมษายน2561นะคะที่ห้องประชุมสุพรรณิกาไร่กุสุมาอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรมจรในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมจรโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อกระต้องการพัฒนาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งจัดทำร่างแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรทั้งคู่มือการปฏิบัติงานการสื่อสารองค์กรซึ่งกองการศึกษาสื่อสารองค์กรนะคะร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22เมษายน2561โดยมีพระครูพิสารสรวุฒิผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรกล่าวถวายรายงานในการนี้พระราชวรเมธีกล่าวว่าหัวใจประชาสัมพันธ์ต้องให้รู้บทบาทของมหาวิทยาลัยให้สังคมภายนอกทราบภารกิจเชิงบวกส่วนการสื่อสารองค์กรจะต้องสื่อให้คนในองค์กรรับทราบเป็นข้อมูลภายในองค์กรปัจจุบันสมาคมเข้าถึงข้อมูลหรือไม่เรา
เราตั้งกองการสื่อสารเพื่อต้องการสื่อสารคนในองค์กรให้รับทราบข้อมูลภายในองค์กรเช่นอธิการบดีบรรยายที่ใดรองอธิการบดีบรรยายที่ใดประชาสัมพันธ์จะต้องทราบจะต้องไปเก็บบันทึกไว้นะคะเพื่อการจัดการความรู้ประชาสัมพันธ์ต้องหูตาไวทำงานแบบบูรณาการทำอย่างไรจะใช้นวัตกรรมมาช่วยในการประชาสัมพันธ์ปัจจุบันมีการไลฟ์สดเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วต้องทำงานแบบบูรณาการทั้งการสื่อสารองค์กรและฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กรถ้าบุคลากรมีจุดอ่อนเราจะพัฒนาบุคลากรอย่างไรงานประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ถือกล้องไปถ่ายเท่านั้นแต่ต้องมีภารกิจงานที่ชัดเจนถึงจะมีการสนับสนุนแต่ละหน่วยงานในมหาจุฬาจึงมีการทำแผนขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณข่าว Facebook กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะก็เป็นสัมมนาเชิงบริการเรื่องของประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทั้งภายในและก็ภายนอกนะคะการสื่อสารเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับระหว่างผู้ที่จะสื่อสารแรงต่างออกไปกับผู้รับเนี่ยถ้าเกิดการผิดหรือว่ารับสารกันไม่ตรงตามความตั้งใจที่จะสื่อกันเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็อาจจะมีการนำไปปฏิบัติแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆตามมาเยอะเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันเนี่ยต้องผู้ที่จะสื่อสารออกมากับผู้รับเนี่ยต้องให้ได้รับความเข้าใจที่ตรงกันนะครับจะได้ไปนำไปปฏิบัติถูกต้องตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องของไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวต้องขยายว่าไลฟ์สดเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องของ Facebook นะคะซึ่งทาง Facebook เองเนี่ยในพวกเพจต่างๆเนี่ยของไม่ว่าเราจะตั้งเพจไหนเนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดแล้วนะคะก็เป็นสถานีย่อยๆนะคะในโซเชียลมีเดียนะคะก็ใช้นวัตกรรมนะคะให้เป็นประโยชน์ได้นะคะดีครับครับเราไปต่อกันที่แคลิฟอร์เนียนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้มีข่าวสหรัฐอเมริกาหลายข่าวสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้พระสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนไทยเปิดอบรมบารีนะครับก่อนสอบสนามหลวงประจำปีการศึกษา2560ถึง2561นะครับวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เมืองเบเกอร์ฟิลด์นะครับแคลิฟอร์เนียพระเดชพระคุณพระเทพพุทธวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสฮิวสตันเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมบารีก่อนสอบสนามหลวงประจำปีการศึกษา2560ณวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เมืองเบเกอร์ฟิลด์แคลิฟอร์เนียเหนือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในโดยคณะพระสงฆ์สาธุชนวัดไทยลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียเนี่ยได้นำพัตตาหารเพลมาถวายภายใต้ร่มไม้อันรื่นร่มรื่นนะครับของวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เมืองเบเกอร์ฟิลด์แคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้พระมุนีวิเทศศาสนิกสัมพันธ์รูปที่1เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เบเกอร์ฟิลด์แคลิฟอร์เนียเนี่ยซึ่งได้รับมอบหมายจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาให้เป็นผู้ดำเนินการในการจัดการอบรมบารีก่อนสอบสนามหลวงในนามสำนักคณะสงฆ์ไทยในนามสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยนะครับในสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2561พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองงานเลขานุการโครงการมีพระมหาด็อกเตอร์สมบัติอินทปัญโยเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการเปิดการอบรมสำหรับการเปิดอบรมปีนี้เนี่ยมีพระสงฆ์และก็คฤหัสถ์นักเรียนผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยชั้นปริยัติธรรม1 2เนี่ยจำนวน24รูปชั้นปริยัติธรรม3ประโยคจำนวน15รูปชั้นปริยัติธรรม4ประโยคจำนวน12รูปชั้นปริยัติธรรม5ประโยคจำนวน9รูปบารีศึกษาชั้นปริยัติธรรม1 2ประโยคจำนวน8คนรวมนักเรียนทั้งหมดจำนวน68รูปคนนะครับและคณะพระวิทยากรจำนวน15รูปซึ่งการอบรมนี้มีขึ้นระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่7พฤษภาคม2561นะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณ
หนานซานฟานนะครับครับเราก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกับช่วงข่าวเด่นเที่ยงวันข่าวสารงานบุญกันต่อครับอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสี TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันทาผิวผนังชั้นแรกและเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสี TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งสามารถใช้ได้กับลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีสร้างบ้านให้เย็นใจด้วยกระเบื้องมุงหลังคา TPI ลดความร้อนได้มากกว่า10องศาเซลเซียสและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านลงกว่าครึ่งแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวใต้ท้องกระเบื้องไม่รั่วซึมเพราะมีบัวดักน้ำถึง3ชั้นกันน้ำย้อนกลับพร้อมรางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษล้ำสมัยด้วยพื้นผิวเรียบมันประกายเพชรคริสตัลสตาร์เลือกกระเบื้องมุงหลังคาให้คุ้มค่ามองหากระเบื้องมุงหลังคา TPICall Center 02-678-6543 02-285-5090 หรือ www.tpipoline.co.th กระเบื้องตกแต่งพื้นคอนกรีต TPI แผ่นซีเมนต์ชนิดพิเศษที่มีลวดลายและสีสันให้เลือกหลากหลายตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกทนแรงกระแทกกันรอยขูดขีดและรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายเพียงใช้ควบคู่กับกาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ M503 ที่มีความเหนียวลื่นแรงยึดเกาะสูงใช้งานง่ายติดตั้งรวดเร็วและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสอบถามเพิ่มเติม02-678-6547-52ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งกองทุนซื้อที่ดินขยายวัด1คน1บ้าน1ร้าน1กองทุนเพื่อสมทบทุนโครงการซื้อที่ดินขยายวัดนวมินทรราชูทิศลียงฝรั่งเศสติดต่อสอบถามบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09-728-24148 07-686-4858หรือทาง Facebook วัดนวมินลียงประทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นเที่ยงวันข่าวสารงานบุญกันต่อเลยนะครับค่ะมาข่าวของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจัดกิจกรรมเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์จัดตักบาตรพระสงฆ์237รูปค่ะเปิดกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคลเยี่ยมยนต์ชมวังพิพิธภัณฑ์ศาสนสถานจัดจุดรับส่ง18จุดพร้อมพิธีทางศาสนาของทั้ง5ศาสนาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และราชวงศ์จักรีโดยจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าตักบาตรพระสงฆ์237รูปปล่อยขบวนไหว้พระเสริมสิริมงคลและกิจกรรมของ5ศาสนามหามงคลที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและตักบาตรพระสงฆ์จำนวน237รูปเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีโด
ดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานสงฆ์นายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมกันนี้ดร.พงศักดิ์เสมสันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชวีรัตน์เกษตรสุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายปารภเหล่าวณิชเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายกฤษยพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายมานัฐธารจัยอธิบดีกรมการศาสนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตลอดจนประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากจากนั้นนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ปล่อยขบวนกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคลเยี่ยมยลชมวังพิพิธภัณฑ์ศาสนสถานงานใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25เมษายน2561โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากภาคคณะสงฆ์กองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้านขสมกจัดรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดาให้บริการรับส่งประชาชน18จุดรอบเกาะรัตนโกสินทร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอาทิพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสวนสันติชัยประการวัดสเกตลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์และศาลหลักเมืองเป็นต้นโดยให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ภายหลังจากปล่อยขบวนไหว้พระเสริมสิริมงคลแล้วนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารก็เดินทางประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาที่โรงละครแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนจาก5ศาสนาจำนวนกว่า500คนเข้าร่วมในงานอาทิจากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจากสำนักจุฬาราชมนตรีสมาคมฮินดูสมาร์ทและสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นต้นโดยพิธีการในส่วนของศาสนาพุทธนั้นพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสได้นำคณะสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลจากนั้นผู้นำทางศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบอธิษฐานภาวนาขอพรศาสนาพราหมณ์ฮินดูสวดถวายพระพรและผู้นำศาสนาซิกสวดอารดาสขอพรจากพระศาสดาทั้งนี้ทั้ง5ศาสนามหามงคลนั้นเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและในฐานะที่ทุกพระองค์นั้นเป็นอัครศาสนูปถัมภกวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นวันที่ครบรอบ236ปีที่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ฝังหลักเสาเมืองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการสร้างบ้านแปลงเมืองก็คือสร้างกรุงรัตนโกสินทร์นับเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญ236ปีนี้ถือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยหรือกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีพัฒนาการอย่างกว้างขวางในทุกมิตินะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นะครับกิจกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายสำหรับในการเปิดกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคลนะครับเยี่ยมยลวังนะครับพิพิธภัณฑ์หอศิลป์แล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆในวันนี้ค่ะงานก็กิจกรรมก็จะมีจนถึงวันที่25เมษายนนะคะก็ประชาชนหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าผู้ใดยังไม่ได้ไปก็สามารถไปได้นะคะครับเราไปต่อกันที่ข่าวของจังหวัดปทุมนะครับชาวบ้านจังหวัดปทุมเนี่ยร่วมใจกันทอดพระป่าสร้างพระพุทธรูปป่าเลไลสูง25เมตรพร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุส่งท้ายสงกรานต์ครับเมื่อวันที่22เมษายน2561นะครับเวลา 11:30 น.เนี่ยประชาชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีสร้างพุทธรูปพระพุทธรูปป่าเลไลสูง25เมตรพร้อมกับรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจำนวน70คนส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ปี2561นะครับที่สถานปฏิบัติธรรมนาวัด
วัดไอยิการามตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเนี่ยเพื่อนำรายได้ปัจจัยเนี่ยนำไปสร้างรูปปั้นพระพุทธรูปปางป่าเลไลเป็นพระพุทธรูปอยู่อิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลาพระบาททั้งสองเนี่ยวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายขวาเนี่ยวางคว่ำบนพระชานุหรือเข่าพระหัตถ์ขวาวางหวะหงายบนพระชานุมีรูปช้างหมอบใช้งวงเนี่ยจับกระบอกน้ำอีกด้านหนึ่งมีลิงเนี่ยถือรวงพึ่งถวายปัจจุบันอยู่ในอยู่ระหว่างก่อสร้างถึงบริเวณหน้าออกของพระพุทธรูปแล้วพื้นที่30ไร่สถานปฏิบัติธรรมนาวัดวัดอัยการามเนี่ยพร้อมกันนี้ยังได้ทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่หลวงฤทธิรงค์รอนโยมเจ้าของที่ดินอำเภอธัญบุรีและอำเภอหนองเสือจำนวน 1,400 ไร่และร่วมส่งน้ำพระสงฆ์และก็ผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณวัดอัยการามด้านพระครูธัญกิจโกศลเจ้าวาดวัดอัยการามกล่าวว่าในการทอดป่าสามัคคีครั้งนี้เนี่ยเพื่อสร้างพระพุทธรูปปูนปางป่าลายๆองค์ใหญ่สูง25เมตรได้อาศัยจิตศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนร่วมจิตร่วมใจบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างโดยบางคนในบริจาคทรายบริจาคอิฐบริจาคเหล็กแล้วแต่จะมีกำลังทรัพย์ซึ่งการบริจาคนั้นเนี่ยต้องบริจาคโดยไม่เบียดเบียนครอบครัวเมื่อทำบุญสร้างกุศลแล้วสบายใจครอบครัวก็จะมีแต่ความสุขสงบนอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างขึ้นเป็นที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสวนสุขภาพเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยได้เข้ามาใช้ประโยชน์พร้อมเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจภายในชุมชนสมาชิกในครอบครัวก็มีกิจกรรมดีๆร่วมกันเน้นหลักหมู่บ้านศีล5ครอบครัวอบอุ่นอีกทั้งได้เข้าวัดทำบุญสั่งสมความสุขทำให้จิตใจแจ่มใสเพื่อให้มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อบาปได้ง่ายๆนะครับต้องขอบคุณคุณอนันต์วิจิตประชาผู้สื่อข่าวจังหวัดปทุมธานีครับมาถึงกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะเจ้าอาวาสวัดโคกงามไอเดียเจ๋งฝึกสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนวัดโคกงามเดินทำจิตให้สงบบนไม้ไผ่ค่ะพบจิตนิ่งและสมาธิเกิดเร็วกว่าปกติค่ะที่วัดโคกงามตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะได้จัดพิธีบวชสามเณรยอดนักสู้อายุระหว่าง 6-15 ปีจำนวน29รูปในช่วงกลางเดือนเมษายน2561ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นการบวชเรียนเพื่อฝึกความอดทนทั้งกายและใจอยู่อย่างพุทธะและความเห็นแก่ตัวเว้นชั่วทำดีมีใจอดทนฝึกตนให้เป็นมนุษย์เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสอนคนให้เป็นมนุษย์ฝึกให้มีความอดทนทั้งกายและใจมีระเบียบวินัยคิดอย่างมีเหตุมีผลด้วยปัญญาพระมหาเชษฐาวิสุทธัสสิริเจ้าอาวาสวัดโคกงามรองเจ้าคณะอำเภอด่านซ้ายกล่าวว่าโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้สามเณรที่มาบวชในช่วงปิดเทอมใหญ่ได้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่ถือว่ากำลังวิกฤตนะคะมีปัญหาทั้งเรื่องยาเสพติดปัญหาอาชญากรรมปัญหาเด็กแว้นนะคะปัญหาครอบครัวแตกแยกถูกทอดทิ้งโดยเน้นที่การให้เด็กมีสมาธิด้วยการฝึกเดินบนราวไม้ไผ่ค่ะซึ่งตนได้ทดลองแล้วว่าได้ผลดีกว่าการเดินบนพื้นดินธรรมดาจิตใจสงบเร็วกว่าเจ้าอาวาสวัดโคกงามกล่าวอีกนะคะว่าต้องการให้สามเณรเนี่ยอยู่กับปัจจุบันให้มีสมาธิที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นฝึกให้เขาได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองการฝึกสมาธิอยู่บนพื้นดินนั้นจะเข้าถึงความสงบช้าแต่ว่าเมื่อมาฝึกอยู่บนไม้ไผ่นั้นสงบได้เร็วอาตมานั้นได้วิจัยแล้วว่าการเดินอยู่บนพื้นดิน30นาทีจิตยังไม่นิ่งแต่เมื่อมาเดินอยู่บนราวไม้ไผ่แค่5ถึง10นาทีจิตก็นิ่งอยู่กับปัจจุบันและสมาธิเกิดเร็วจากนั้นสติและปัญญามันจะมาพร้อมกันเสมอนี่คือสิ่งที่ต้องการฝึกให้สามเณรได้มาฝึกบนไม้ไผ่ไม้ไผ่สอนธรรมนำคนทุกข์ไม่ว่าหญิงชายเมื่อมาฝึกบนไม้ไผ่แล้วจะอยู่กับปัจจุบันทิ้งอดีตปิดอนาคตก็มีความสุขที่ชัดเจนว่าเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันมากเราก็จะสุขสงบเย็นเห็นธรรมสำหรับการบวชสามเณรตามโครงการนี้
จะสิ้นสุดในวันที่30เมษายน2561เพื่อให้สามเณรเตรียมตัวกลับไปเรียนหนังสือตามปกติก็ต้องขอขอบคุณคุณภัทรวุฒิบุญประเสริฐผู้สื่อข่าวจังหวัดเลยค่ะก็เป็นกุศโลบายในการฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกสติได้ดีนะคะเพราะว่าการเดินบนไม้ไผ่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะครับก็อยู่ไม้ไผ่ที่เห็นเนี่ยก็สูงเหมือนกันนะครับก็ต้องตั้งสติดีๆไม่งั้นก็อาจจะตกลงมาได้เกิดการบาดเจ็บได้ครับค่ะก็วันนี้นะคะก็ทั้งหมดเป็นรายการชั่วโมงข่าว WBTV ดิฉันดรันพัฒน์วิชาวุฒิและดร.รัชภูมิวิชาวุฒิทีมงานข่าว WBTV ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในเวลาดีๆอย่างนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับถามช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134